วัสดีสายปิ้งย่างทุกคนนะครับวันนี้ผมหมูจากคันดะเอาจริงเรื่องปิ้งย่างจะมาอันบล็อกเตาญี่ปุ่นอีกหนึ่งชนิดนะครับก็คือตัวนี้เลยครับเตาอิวาตานิยากิมารุครับครับแล้วเราจะมาดูว่ามันจะมีฟิวเจอร์อะไรที่มันโหดๆของเตาตัวนี้บ้างนะฮะแต่ที่เขาว่ากันมาก็คือเป็นเตาที่ไร้ควันนะครับเดี๋ยวลองมาแกะกันเลยครับโอเคครับด้านในก็จะมี1เตานะครับตัวเตาแล้วก็มีตัวกระทะตัวกระทะเนี่ยจะมีอยู่2อันจะมีหน้าเตาแล้วก็มีตัวนี้หน้ากระทะแล้วก็ตัวยกนะครับจุดเด่นที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าทำไมย่างแล้วควันมันถึงน้อยก็เพราะว่าเขาอ่ะได้ดีไซน์มาให้ตัวกระทะเนี่ยต้องรองน้ำใส่น้ำด้านในนะครับแล้วก็ตัวกระทะด้านบนเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อให้น้ำมันเนี่ยไหลลงตามรูตัวนี้นะครับก็จะมีตัวบั้งตรงกรอบด้านนี้เพื่อกันน้ำมันเนี่ยตกลงไปที่บริเวณของหัวเตาเพราะว่าถ้าน้ำมันลงบนหัวเตาเนี่ยมันก็จะเกิดควันขึ้นมานะครับและอีกหนึ่งจุดก็คือบั้งตัวขอบนอกนี้นะครับก็คือมันจะมีช่องว่างให้น้ำมันเนี่ยไหลลงไปไม่เกาะค้างอยู่ตรงขอบด้านข้างนะครับแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับที่เตาตัวนี้ถูกขนานนามว่ามาพร้อมกับความอร่อยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเตาตัวนี้ถูกดีไซน์มาให้มีความร้อนอยู่ที่แค่210องศาถึง250องศาเพราะว่าในการย่างเนื้อเนี่ยถ้าจะให้อร่อยออกสีน้ำตาลกัดและฉ่ำเนี่ยจะต้องอยู่ที่230องศาเพราะนั้นทำให้เตาตัวนี้กินไฟแค่ 1,000 วัตต์แต่ก็มีข้อดีของการกินไฟน้อยนะครับเพราะว่าการเผาผลาญของเชื้อเพลิงอ่ะ75กรัมเนี่ยต่อ1ชั่วโมงกระป๋องแก๊สที่เราใช้เนี่ยจะอยู่ที่250กรัมเพราะฉะนั้นนะเราย่างเนื้อกินได้อย่างเต็มที่เลย3ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันครับว่ามันเป็นยังไงที่ใช้นะก็เปิดเหมือนปกติเลยแล้วก็ใส่แก๊สกระป๋องเข้าไปคือตัวนี้ก็จะมีแม่เหล็กดูดนะครับเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ว่าถ้าเกิดแก๊สไฟเปลวไฟหมดเนี่ยเขาก็จะดีดตัวถังกระป๋องแก๊สเนี่ยออกมานะครับเรามาดูเปลวไฟนะไฟจะเบามากนะครับนี่เราก็รีโอเคเราก็จะใส่ถังไปแล้วก็เทน้ำนะครับอย่าให้น้ำเลยตรงขอบด้านนี้นะครับต้องให้อยู่ด้านล่างก็ใส่ถังเข้าไปโอเคเราปิ้งไปปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็ทำทาสารเคลือบมาแล้วครับมันก็จะล้างทำความสะอาดง่ายนะครับโอเคครับถ้าใครเนี่ยอยากรู้ว่าเตาตัวนี้ย่างเนื้อแล้วมันอร่อยแค่ไหนก็สนใจก็ทักข้อความเพจคันดะเอาจริงเรื่องปิ้งย่างมานะครับแล้วคลิปต่อไปผมจะมาอันบ็อกซ์เตาตัวไหนรอติดตามกันนะครับ